ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนท่านผู้ชมนะครับล้างแอร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นแอร์รถยนต์นะครับแอร์รถยนต์เป็นวิธีการล้างแบบถอดตู้นะครับถอดตู้แอร์มาล้างนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้าศูนย์ไปแล้วก็ล้างแบบอัตโนมัติไปนะครับทีนี้การล้างแบบอัตโนมัตินี่มันจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับซึ่งล้างแบบถอดตู้ไม่ได้ซึ่งจะวิธีการล้างนะครับคือจะถอดคอนโซลหน้าทั้งหมดเลยนะครับออกมาแล้วก็เอาแผงคอนโซลเอาแผงคอยเย็นมาล้างนะครับหรือตัวที่ไฟมาล้างนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะล้างแอร์ตอนไหนนะครับก็สังเกตง่ายๆว่าแอร์มันตันครับเมื่อแอร์มันตันเราก็ถอดมาล้างนะครับวิธีสังเกตนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดไปที่เปิดแอร์ขึ้นมานะครับมีกลิ่นอับนะครับถ้ามีกลิ่นอับนะครับก็แสดงว่าแอร์เริ่มตันละเพราะว่าสิ่งสกปรกไปเกาะที่ฟินคอยล์ด้านในนะครับ2เปิดแอร์มาแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับเปิดไปที่เบอร์1เนี่ยลมเบามากเลยแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับไปที่2เบอร์2ก็ลมมันก็ออกไม่ค่อยดีนะครับเสียงอู้ๆนะครับเสียงอู้ๆนะครับแล้วก็แอร์ก็ไม่ค่อยเย็นนะครับ3นะครับมันมีควันนะครับมีควันออกมาคือไอเย็นออกมานะครับก็เกิดจากแอร์ตันนะครับคือระบบแอร์ตันนะครับคือฟินคอยล์ข้างในตันวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำในส่วนของการล้างแอร์แบบถอดตู้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเวลาลงผมก็ต้องลงเป็นไวๆนะเป็นแบบให้มันฟรีอ่ะเพราะเขาจะไม่ดูหรอกแต่เขาจะมาดูตอนถอดเสร็จตอนเป่าล้างคอยเย็นส่วนหน้าถอดออกแกะออกThank you.
มันถึงกันใช่ไหมใช่เราต้องทอดให้เขาก่อนอืมใช่เปิดล่างข้างหน้าดึงข้างล่างอ่ะดูละปักออกเลยเย็นสำหรับคอนโซลหน้านะครับมันจะมีสายอยู่ข้างในนะครับเราดึงสายตามช็อกเก็ตออกไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าแต่ละช็อกเก็ตมันทำมาไม่เหมือนกันนะครับถ้ามาไม่เหมือนกันเวลาเราประกอบเหมือนเดิมมันจะล็อกของมันอยู่แต่ละช็อกเก็ตนะครับอันนี้ดึงช็อกเก็ตที่เป็นสายไฟออกเลยนะครับทั้งหมดดึงออกได้เลยไม่ต้องกังวลเพราะว่าช็อกเก็ตมันคนละมันทำมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละช็อกเก็ตแต่ละตัวทำมาไม่เหมือนกันมันจะเข้าบล็อกของมันเองนะครับครับในการถอดนะครับท่านผู้ชมก็ใจเย็นๆนะครับก็ค่อยๆถอดนะครับค่อยถอดเพราะว่าการถอดตู้แอร์ออกมาล้างนะครับมันค่อนข้างยากมันอยู่ข้างในลึกนะครับต้องถอดในส่วนของฝาครอบนะครับฝาครอบข้างหน้าออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะเอาตู้ถอดตู้แอร์หรือในส่วนของคอยเย็นนะครับเอาฟินคอยออกมาล้างนะครับในชุดคอนโทรลหน้าทั้งหมดนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะเอาตู้แอร์ออกมาให้ได้นะครับแต่ในส่วนของ Isuzu นี่จะง่ายหน่อยเพราะว่าในส่วนของน็อตมันจะเป็นเบอร์รุ่นเดียวกันกันหมดเลยนะครับพอเป็นเบอร์รุ่นเดียวกันหมดมันก็จะง่ายนะครับในการที่จะไม่ต้องงงนะครับว่าเอ๊ะมันน็อตตัวเล็กตัวใหญ่คลิปนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยครับเพราะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเกี่ยวกับการถอดคอนโซลหน้านะครับด้วยว่ามันถอดยังไงแต่อาจจะเป็นคร่าวๆนะท่านก็ไปดูนะครับ
คอยสังเกตเอาเวลาถอดแต่ละยี่ห้อนะครับพอเป็นแนวทางเฉยๆนะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับว่าน็อตตรงไหนถอดยังไงนะครับค่อยออกไปทีละชิ้นถอดด้วย
แน่นเลยกูเคยสักรอบเดียวเท่านั้นเนี่ย เจออย่างสลักเจอนะครับนะต้องพอร์ตมีก่อนอ๋อไอเนี่ยไม่ต้องพอร์ตได้ครับทำอะไรเราไม่ต้องพอร์ตจริงๆมันใช้กดสลักอะเนี่ยน็อตหายมั้งป่ะเนี่ยหรือว่าน็อตเหลือจะทิ้งเองวีโก้น่าจะง่ายกว่าง่ายครับง่ายกว่าเยอะตัวนี้ไม่ออกก่อนนะครับโอเคโอเคโอเคโอ้เต็มเลยแรงในนี้ไม่มีน็อตไม่มีมีเรื่องของมันจะมีเอ็กซ์เอ็กซ์อืมแล้วแกะออกเลยมั้งเนี่ยจำไม่ได้ครับโยกแขนออกมีช็อคเก็ตอยู่โอเคช็อคเก็ตอยู่ส่วนสี่มุมนี่
ถไม่เคยถอดเลยเปิดออกมาเจอแล้วครับตู้แอร์ข้างในนี้ตัวนี้ครับตู้แอร์ตัวนี้เราต้องรื้อออกมาครับเอาถอดฟินคอยล์ออกมาล้างครับดูที่ว่ามันจะสกปรกยังไงนะครับไปฝั่งนี้ก็ได้มันจะสับสนกับไอ้ชุดนู้นอันนี้ออกถอดออกได้อันนี้ดึงได้เลยนี่สี่ตัวเสียบโอเคส่วนกันบริเวณหน้าปัดจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับโยนไปได้ครับLook.
มีข้างล่างอีกตัวนึงใช่มีได้ด้วยมีมีจบไปนู่นเลยทิ้งไปนู่นเลยไม่ค่อยมีอะไรหรอกฟองเป็นไรหรอกคือเก็บนี่นี่นะยากเลยทำให้ง่ายๆหน่อยก็ไม่ได้จะให้เขาสูงยังไงเนี่ยใช่ไหมสองแถบเลยปล่อยน้ำยาออกก่อนปล่อยน้ำยาทิ้งก่อนนะครับก็ต้องเอาฟอยเย็นเอาฟินฟอยออกมาล้างปล่อยน้ำยาทิ้งออกไปหมดเราต้องถอดตู้แอร์ออกมานะครับน้อยอันนี้เทียบฟังฟังคอนโซลออกต้องใช้2คน
มีสายไฟตรงลำโพงนะอ้าวโอเคยกออกได้แล้วบอกเล็กอยู่นี่พี่เบอร์อะไรพี่เบอร์10จำต่อสั้นอ
ดึงสายท่อใหญ่ท่อไฮกับท่อโลออกนะดึงสายออกสายท่อไฮท่อโลดึงออกจะออกมาแล้วครับอันนี้เขาเรียกเป็นตู้แอร์นะครับภาษาช่างเขาเรียกตู้แอร์หรือว่าเป็นชุดคอยเย็นนะครับชุดคอยเย็นของแอร์นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็จะเป็นพัดลมนะครับเป็นมอเตอร์ครับพัดลมเป่าคอยเย็นนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นในส่วนของฟินคอยนะครับหรือรังผึ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของฟินคอยหรือรังผึ้งนี้เราจะถอดรังผึ้งตัวนี้นะครับหรือฟินคอยล์คอยล์เย็นนะครับไปล้างนะครับยกออกไปเลยนะครับกว่าจะออกได้นะครับประมาณชั่วโมงเสร็จก็ออกมาแล้วนะครับก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นพัดลมนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นฟินคอยนะครับไอตัวฟินคอยตรงเนี้ยคือมันตันนะครับสกปรกมากพอมันตันปุ๊บเราต้องถอดมาล้างนะครับเห็นได้ว่าฝุ่นเกาะเต็มหมดเลยนะครับถ้าเราไปล้างข้างนอกนะครับล้างแต่เพียงภายนอกก็ 2-300 บาทแค่ล้างภายนอกนะครับอันนี้ถอดยกตู้ออกมานะครับงานก็จะยากนิดนึงนะครับบอลจับใช่ไหมลมจะรั่วต้องแยกส่วนพัดลมมาก่อนนะครับอันนี้ตัวเป็นมอเตอร์พัดลมระบายอากาศเป็นมอเตอร์พัดลมในการเป่านะครับเป่าลมนะครับแล้วไปผ่านฟินคอยล์แล้วเกิดลมเย็นออกมานะครับอาการนี้ถ้ามันตันมากๆเนี่ยครับมันก็จะเกิดไอเย็นนะครับหรือพูดง่ายๆฟินคอยสกปรกมากๆนะครับมันก็เกิดฝุ่นฝุ่นเกาะนะครับพอมอเตอร์พัดลมเป่าลมเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดเป็นน้ำแข็งนะครับพอเกิดน้ำแข็งปุ๊บนะครับไอเย็นที่เกิดจากน้ำแข็งนะครับก็จะพุ่งออกมานะครับเวลาเราขับรถไปเกิดไอเย็นนะครับอย่าเข้าใจผิดว่ารถเราเย็นนะครับที่ไอเย็นออกมานั่นน่ะคืออาการของแอร์ตันแล้วนะครับอาการของแอร์ตันคือฝุ่นคอยตันนะครับนี่ช่างก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วครับผ่านไปชั่วโมงกว่านะครับช่างในนะครับท่านสามารถเรียกใช้บริการได้นะครับท่ามาร์เก็ตชัยนาทสิงห์บุรีนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับช่างแอร์มืออาชีพเลยนะครับเนี่ยคือใจนักเลงพอทำเองครับไม่ต้องเข้าศูนย์นะครับไม่แพงด้วยครับราคาเป็นกันเองนะครับThank you.
จะเห็นได้ว่าตู้แอร์ไม่ได้ล้างมาประมาณสัก7ปีได้ครับตู้แอร เวลาท่านเอารถไปล้างแอร์ตามร้านหรือศูนย์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ถอดตู้แอร์ออกมาล้างนะครับส่วนใหญ่เขาจะล้างแค่ภายนอกนะครับราคาก็ประมาณ 2-300 นะครับแต่จริงๆแล้วการล้างประเภทอย่างนั้นคือมันไม่สะอาดนะครับไม่สะอาดเลยคือตัวข้างในมันยังไม่ได้ถอดออกมาล้างจริงๆนะครับตัวฟินคอยล์ยังสกปรกอยู่นะครับทีนี้เรามาดูฟินคอยล์นะครับดูฟินคอยล์นะครับอันนี้เข้ามาดูก่อนมีอะไรหลุดมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาทางไหนนะครับนี่ครับคือนี้มันตันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันตันเป็นน้ำแข็งเป็นเมือกเลยครับเห็นไหมเป็นเมือกเลยมันตันแล้วคราวนี้มันเกิดเป็นน้ำแข็งเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วคราวนี้มันก็จะเกิดไอเย็นออกมานะครับไม่ใช่ว่าแอร์เราเย็นแล้วมีไอเย็นออกมานะคือฟินคอยล์ตัวเนี้ยเขาเรียกฟินคอยล์หรือคอยล์เย็นเนี่ยมันตันนะครับพอมันตันปุ๊บเนี่ยลมเย็นเปิดผ่านฟินคอยล์เข้าไปเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งมันก็เลยเกิดเป็นไอเย็นขึ้นมานะครับทีนี้เวลาสังเกตง่ายๆถ้ามันตันนะครับมันจะลมมันจะอู้นะครับและที่สำคัญคือสกปรกนะครับมันจะสกแล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆมันจะเกาะติดตามนี้นะครับฉะนั้นแล้วท่านควรถอดออกมาล้างนะครับสัก 4-5 ปีออกมาล้างก็ยังดีนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะล้างไงครับก็ถอดออกมาล้างได้เลยนะครับก็ล้างง่ายๆก็ใช้น้ำประปาล้างน้ำประปาล้างตามรังผึ้งมันเนี่ยล้างให้สะอาดเป็นโคลนนะครับสังเกตได้ว่าเป็นโคลนเลยนะเป็นโคลนเลยโคลนเปื้อนเลยนะท่านก็นึกดูว่าถ้าเราไม่ได้ล้างแอร์นานๆเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนเต็มไปหมดนะครับส่วนใหญ่ไปล้างที่ร้านนะครับเขาจะไม่ถอดชุดคอยเย็นนี้ออกมานะครับไม่ถอดตู้เย็นไม่ถอดตู้แอร์ออกมาล้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างงานละเอียดนะครับต้องรื้อหมดเลยนะครับพอรื้อคอนโซลหน้าออกมาหมดเลยนี่ช่างเขาจะไม่ค่อยนิยมถอดออกมาล้างครับเขาล้างแต่แค่ภายนอกนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับมันจะถอดตู้แอร์ออกมาล้างนะครับจะได้ปรุงนะครับลมจะได้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีน้ำยาล้างใช้นี่ก็ได้นะครับน้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดนะครับยาเป็ดอีกล้างได้เลยยี่ซอ
ยามตัดขึ้นมาอันนี้เป็นอะไรนะเนี่ยน้ำยาล้างตู้แอร์อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างตู้แอร์โดยเฉพาะถ้าเราไม่มีนะครับเราไม่อยากจะซื้อก็ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำได้นะครับพวกวิซซอพวกเป็ดพวกนี้ครับมันก็ล้างได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวมันจะกัดแรงมันจะเข้าไปกัดสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ในฟินคอยในฟินคอยในรังผึ้งนะครับมันจะเข้าไปกัดในข้างในที่มันเป็นโคนเลยนะครับมันเป็นโคนเลยเมื่อกี้นะให้ดูมันตันเป็นโคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องไม่ล้างเนี้ยมันก็จะแอมก็จะตันมันก็เกิดน้ำแข็งปุ๊บลมก็ไม่ค่อยเย็นนะครับลมไม่ค่อยเย็นเกิดน้ำแข็งลมไม่ค่อยเย็นนะครับพอเปิดแอร์มาเสียงลมวูบ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 คือวูบบ้าวูบบ้าคือเหมือนเสียงลมอ่ะคือตัวเนี่ยมันตันแล้วมันไปขวางทางลมพอไปขวางทางลมปุ๊บลมมันก็จะดังวูบบ้าวูบบ้าวูบบ้าอันนี้ปล่อยให้น้ำยามันกัดก่อนสักพักนึงนะครับแล้วก็ล้างออกทะลุได้ง่ายครับหลังจากล้างเสร็จมันก็จะสะอาดนะครับอย่างในภาพโปร่งโล่งสะอาดครับเวลาพัดลมนะครับมันเป่าลมเพื่อที่จะผ่านฟินคอยตรงนี้นะครับแล้วทำให้เกิดลมเย็นนะครับทำให้เกิดลมเย็นนะครับถ้าฟินคอยตรงนี้มันตันนะครับถ้าฟินคอยตรงนี้มันตันนะครับลมที่มันผ่านไปมันก็ผ่านไม่สะดวกนะครับมันก็เกาะเป็นน้ำแข็งนะครับฟินคอยจะเกาะเป็นน้ำแข็งเต็มหมดเลยนะครับเมื่อเกาะเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับพัดลมนะครับก็จะเป่าไอน้ำแข็งนะครับออกเป็นไอน้ำแข็งนะครับออกไปที่ทางช่องลมนะครับบางท่านเจอไอน้ำแข็งออกทางช่องลมนึกว่าแอร์ตัวเองเย็นมันไม่ใช่นะครับที่จริงเกิดจาก
ฟินคอยล์หรือคอยล์เย็นตัวเนี้ยมันตันนะครับอยู่ในตู้แอร์วิธีแก้นะครับเราก็ถอดออกมาล้างนะครับอย่างเราก็ถอดออกมาล้างนะครับนั้นอย่างน้อย2ปี3ปีถอดมาล้างทีนึงก็ยังดีนะครับไม่งั้นก็มันก็จะตันนะครับเวลาเปิดแอร์ก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับดังอู้มีเสียงลมเย็นนะครับนะครับจะลืมสายเทอร์โมนเล่นไหมThank you.